แต่ควายวันนี้ที่ผมจะพามาดูนะครับจะเป็นควายแกรนด์แชมเปี้ยนผมซื้อถ้าทำไม่ผิดก็รู้สึกจะ600,000-650,000ให้ร้านหนึ่งขายไหมไม่ขายให้ร้านหนึ่งไม่ขายนะครับให้ร้านหนึ่งไม่ขายสวัสดีครับมาพบกับผมครับเงินครับในช่องมีแอนบัฟฟาโลวันนี้ไม่ใช่มีแอนแพรอดนะครับมีแอนบัฟฟาโลครับจะมาอยู่กับควายนะครับควายของเสี่ยเบิร์ดสอมีสุวรรณที่เป็นฟาร์มไก่ชนระดับประเทศเลยก็ว่าได้แต่ควายวันนี้ที่ผมจะพามาดูนะครับจะเป็นควายแกรนด์แชมเปี้ยนควายแกรนด์แชมเปี้ยนตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2-3 ล้านบาทนะครับลูกที่ออกมานะครับสนนราคาอยู่ที่ประมาณ1.5 ล้านลูกควายตัวเดียวเดี๋ยวเราไปสอบถามเสี่ยเบิร์ดกันครับว่าทำไมถึงได้มาเลี้ยงควายทำไมถึงชอบควายนี่ก็เป็นควายไทยครับไม่ใช่ควายต่างชาติดูครับว่าโอ้โหแม่งมองดูมันมองดูครับลักษณะควายเขาเขียวโอ้โหสวยดูดินี่ครับเขาเลี้ยงในทุ่งกว้างนะครับเดี๋ยวเขาเลี้ยงในทุ่งกว้างควายตัวใหญ่อย่างกระทิงนะครับเนี่ยมันเอาจมูกขึ้นฟึดฟัดแล้วต้องถามเจ้าของนะครับว่าอาการมันเป็นไปเป็นมาไงผมก็ชักเสียวแล้วนะสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเสี่ยเบิร์ดครับสอมีสุวรรณเจ้าของอาณาจักรสอมีสุวรรณนั่นเองครับนะครับจริงๆฟาร์มเราชื่ออะไรคุณเบิร์ดสอมีสุวรรณสอมีสุวรรณนะสอมีสุวรรณนะครับสอมีสุวรรณเป็นไปเป็นมายังไงทำไมถึงมาสนใจควายไทยครับคือเรากลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านเราก็เด็กๆเคยเลี้ยงตอนเด็กเลยนะเด็กๆเคยช่วยเขาเลี้ยงควายชอบแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพพอเรากลับมาเห็นทุ่งนามันหญ้าเยอะสมัยก่อนชาวนาเขาไม่ได้ทำนาครับช่วงนั้นนาข้าวไม่ดีตรงนี้มันจะเป็นหญ้าหมดเลยผมก็นั่งอยู่หลังบ้านเอ๊หาควายสักคู่นึงมาเลี้ยงดีกว่าก็เลยไปหาผู้กับอเนกเตาสุภาพครับนะครับที่เป็นพี่ชายรู้จักกันมาเป็น10ปีที่เรียกว่าอาจารย์อเนกนะอาจารย์อเนกใช่ครับฮะเป็นอาจารย์สอนเลี้ยงควายผมก็เลยไปหาก็เลยได้ควายมาคู่นึงก็ได้ควายดีมานะครับเอามาเลี้ยงพอเริ่มมาเลี้ยงเดือนนึงไอ้หาทุ่งก็ใหญ่ควายน้อยไปหน่อยไม่พอจาก2ก็เป็น10กว่าตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้แม่หลักๆตอนนี้ก็เหลือ6แม่ครับคู่แรกของพี่อเนกที่ซื้อมาจากอเนกเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างครับ2ตัวแรกชื่ออั่งเปาตัวนึงเป็นควายเผือกที่น้ำระบีพัดเอาไปแล้วตัวผู้ก็ชื่อเจ้าพายุครับตัวนั้นไปสนามก็ได้แชมป์รองแชมป์ตลอดตัวนั้นซื้อมาเท่าไหร่ครับถามราคา500,000ลูกควาย500,000ลูกควายห้าแสนใช่ครับอังเปาตัวเมียเป็นลูกควายอายุประมาณ14เดือนผมซื้อถ้าทำไม่ผิดก็รู้สึกจะ600,000-650,000เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ3ปีที่แล้วครับท่านผู้ชมราคาควายนะครับควายถ้าใครด่าคุณว่าไอ้ควายผมภูมิใจนะแม่งกูควายแพงเว้ยเนี่ยภูมิใจแล้วข้างหลังเขาเนี่ยพวกเนี้ยหลักล้านหมดเลยป่ะล้านกว่าลูกเงินล้านหมดเลยนะสมัยก่อนล้านกว่าสมัยนี้มูลค่านับไม่ได้แล้วครับนับไม่ได้แล้วไอ้ตัวเล็กอย่างตัวเล็กตัวนั้นน่ะตัวนี้เป็นตัวเมียอายุประมาณ4เดือนกว่า
สี่เดือนกว่าเป็นลูกแม่พญาหงส์ตัวนี้ค่าตัวก็น่าจะอยู่ประมาณ 500,000 เนี่ยผมเห็นตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้แม่ทองครับแม่ทองแม่ทองยังไม่ใหญ่ครับตัวใหญ่กุ้งกุ้งไล่ไม้ทองมาทีเนี่ยตัวนู้นครับตัวใหญ่ต้องตัวนู้นครับนั่นไม้ทองแค่แม่ใหญ่กับกระทิงตัวโคตรใหญ่อ่ะตัวใหญ่เนี่ยดูแม่ทองตัวนี้ก่อนครับอันนั้นไม้ทองไอ้ตัวเล็กตัวนี้ไอ้เนี่ยแม่ทองแม่งถือว่าใหญ่แล้วนะถือว่าใหญ่แล้วนะดูตูดดิตูดแม่งโคตรใหญ่เลยนะครับดูตัวนั้นตัวนี้ชื่อไม้ทองใช่ไหมครับไม้ทองตัวนี้ชื่อไม้ทองนะครับเป็นควายตัวเดียวที่พระเทพป้อนหญ้าอ๋อตัวนี้เหรอใช่ครับเป็นควายที่พระเทพป้อนหญ้าที่อุทัยธานีโอ้นี่มันใหญ่มากๆนะครับยังกับไดโนเสาร์เลยครับตัวเนี้ยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีใครด่าท่านว่าไอ้ควายเนี่ยต้องภูมิใจนะครับไอ้ควายตัวนี้ครับเป็นแม่ควายตัวใหญ่บันเริ่มเลยชื่ออะไรนะครับไม้ทองไม้ทองตัวใหญ่มากนะครับต้องมาเห็นตัวจริงนี่ถือว่าตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ใกล้คลอดแล้วเนาะถ้าลูกออกมาเนี่ยเราขายประมาณเท่าไหร่ไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายให้ร้านหนึ่งขายไหมไม่ขายให้ร้านหนึ่งไม่ขายนะครับให้ร้านหนึ่งไม่ขายขายไม่ได้ขายไม่ได้มีหลายคนนะครับมาจับจ้องมาเฝ้ามองจะได้แค่มองไหนได้แค่มองนะได้แค่มองเมื่อก่อนมีหลายตัวเมื่อก่อนมีหลายตัวแล้วก็บางทีพี่น้องขอไปบ้างบางทีแบ่งให้บางทีก็ราคาทุนนะบางทีเพื่อนฝูงพี่น้องเขาบอกโหแม่กูไปบ้านอื่นเรียกกูล้านห้ามาบ้านนี้แม่งเอากูเท่าไหร่ว่า650,000แล้ว650,000เหนือกว่าล้านห้าของผมได้แชมป์นะครับได้แชมป์ได้รองแชมป์ลูกก็ดีด้วย บางตัวให้ไปก็พร้อมท้องบางทีให้พี่น้องไปทำต่อได้ด้วยไปทำต่อได้ด้วยครับเป็นความพอใจนะครับแล้วแต่บุคคลนะครับว่าเฮ้ยเสียเบิร์ดอีกบ้าแม่งซื้อควายตัวละล้านกว่าบาทจริงๆมันเป็นความชอบนะความชอบพวกนี้มันเป็นแรร์ไอเทมนะคุณต้องมาเห็นของจริงว่าควายไทยจริงๆแล้วอ่ะต้นตระกูลมันเนี่ยแม่งใหญ่จริงๆนะครับที่เขาเรียกว่าแม่งต่อยทำไมต่อยยังใหญ่ยังควายเนี้ยอันนี้แหละนี่ครับคือของจริงเลยครับก็คืออาณาจักรของเสียเบิร์ดสอมีสุวรรณนะครับยังไงวันนี้ขอฝากควายไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเบิร์ดมากนะครับสำหรับความรู้ข้อมูลนะครับที่ทำให้เราได้เปิดโลกต่างๆอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ช่องมีแอนด์บัฟฟาโลด้วยนะครับบ๊ายบายครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องละตอนนี้เป็นมีแอนด์บัฟฟาโลละ